วัสดีครับผมแมนแกนคุ้มผู้ชายทำอาหารนะครับวันนี้กับรายการอร่อยตามรอยมาดูกันว่าวันนี้ทำอะไรซึ่งบอกเลยว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราทำอาหารตามเพจที่ชื่อว่าสร้างสรรค์เมนูไข่นะครับเมนูที่เราทำวันนี้เป็นเมนูเอาใจน้องแมวครับที่ชื่อว่าข้าวมันไข่แมว เขาตั้งชื่อมาครับมาดูว่าทำไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับไข่แดงของไข่เค็ม2ฟองใส่อย่างนี้เลยแล้วก็บดใส่เยอะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้ำนี้จะเอาไปใช้ในการหุงข้าวครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาหุงข้าวกันวิธีการก็คือเราต้องเอาข้าวไปซาวน้ำก่อนและน้ำที่เห็นนี้จะเป็นน้ำสุดท้ายนะครับทั้งหมดนี้ตามสัดส่วนใครที่ชอบได้เลยนะในนี้ประมาณ1ถ้วยแล้วเราก็ไปซาวน้ำกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเราซาวข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็เติมน้ำไข่แดงเค็มนะลงไปเลยแบบนี้แล้วก็คนนิดหน่อยแล้ววัดอีกทีหนึ่งแต่ถ้าหนึ่งข้อบนอาจจะแฉะไปหน่อยประมาณนี้แหละเกือบถึงหนึ่งข้อบนแล้วกันแล้วก็ไปหุงได้เลยด้วยโปรแกรมหุงข้าวธรรมดาโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมวัตถุดิบหลักก็คือปลาอินทรีนะวิธีการก็ปรุงรสชาติทั้งสองอย่างนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งชิ้นเนื้อนิดนึงนะใช้มือแล้วละกันนะว้าวร้อนจัดร้อนจัดที่เราต้องฉีกด้วยมือแบบนี้เพราะว่ามีกระดูกครับเราจะได้รู้สึกว่าโดนกระดูกเราจะได้ดึงออกได้เนี่ยจะอยู่ตรงขอบๆร้อนนิดนึงว้าวข้าวที่เราหุงเสร็จกับไข่แดงเค็มสวยงามขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาปลาอินทรีท
ที่เราทอดแล้วแยกเป็นชิ้นนี่ใช่ไหมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอนี่ครับเสร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเสร็จแล้วครับกับข้าวมันไข่แมวมาลองชิมกันนะครับเนี่ยพริกวางสวยเป็นเครื่องหมายบวกเลยหน่อยโดนมะนาวด้วยหอมๆได้ประโยชน์มีไข่แดงมีไข่แดงเค็มอยู่ในข้าวด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สร้างสรรค์แล้วก็ได้ยกระดับโดยการมีเนื้อของปลาอินทรีทำให้รู้สึกดูแพงขึ้นทันทีเลยกับข้าวแมวจานนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับสร้างสรรค์เมนูไข่ที่ให้เมนูดีๆนี้มานะครับแล้วมาดูกันว่าคราวหน้าจะเป็นเมนูอะไรกับอร่อยตามรอยนะครับสวัสดีครับกินต่อดีกว่าถ้ารอหยุดไม่ได้